คณะศึกษาขาเมื่อสักครู่นะคะเราพักที่การน r m a ล i z เ t i ันระดับที่สองไว้นะคะค่าวนี้นักศึกษากมาดูนะคะว่าเคสนี้นะคะผ่าน o r m a ล i z เ t ชั n ระดับที่สองไหมและพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะที่ถ้าเราทบทวนดูนักศึกษาต้องไปย้อนดูทฤษฎีในหน่วยที่น m a l ล z a เ i ชัคืนหน่วยที่ห้านะคะเขาก็บอกไว้ว่านอมฟอร์มระดับที่สองเนี่ยเราจะเน้นดูที่ต้องผ่านนอมฟอร์มที่หนึ่งมาก่อนค่ะผ่านนอมฟอร์มที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีการตรางไหนใช่ถ้าตารางไหนเนี่ยมีคียตัวเดียวค่ะ เราถือว่าผ่านสองเลยเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนเนี่ยไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสเกิดเพราะฉะนั้นอย่างตารางบุ๊กเนี่ยนะคะมีพันริคีตัวเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนซึ่งจะไม่ผ่านนอมฟอร์มที่สองเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าผ่านรีเลชั่นบุ๊กเนี่ยผ่านนะคะซึ่งนอมฟอร์มที่สองก็คือมีข้อกําหนดว่าหนึ่งต้องผ่านนอมฟอร์มที่หนึ่งและ กำจัดการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนซึ่งการขึ้นต่อกันแบบบางส่วนนี้เราจะพิจารณาเฉพาะคีที่เป็นขีร่วมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีขีรวมมีคีตัวเดียวก็านใช่ค่ะต่อมาตารางต่อไปตารางบุ๊กเนี่ยค,ะค่ะยังต้องไปจนถึงระดับที่6นะคะ,คะระดับที่3เนี่ยก็จะดูในเรื่องของการขึ้นต่อกันแบบ ทานสิทธิ์ส่ง <นะ S 1> ผ่าหรือส่งผ่านนะคะ,ะ,คะก็อย่างที่ข้อกําหนดที่อาจารย์อ่านซ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้<ะ>ที่บอกว่าเมื่อรู้อะไรนะคะเมื่อรู้หเมื่อรู้หมายเลข ISBN สามารถบอกได้ว่าหนังสือนั้นชื่ออะไรใครเป็นคนแต่งสํานักพิมพ์ใดแล้วก็จัดพิมพ์เมื่อปีใดะนะคะเนี่ยเราก็มาเขียนเป็นฟังก์ชันกันขึ้นต่อกันได้ว่าเมื่อรู้ ISBN ทําให้รู้ชื่อหนังสือรู้สํานักพิมพ์รู้ปีที่พิมพ์รู้ชื่อผู้แต่งนะคะอันนี้จึงเกิดความสัมพันธ์แบบบางส่วนนะคะ ความสัมพันธ์แบบส่บงผ่านแบบส่งผ่านแบบสง่บบสงผ่านนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไพรม k ลิคีนะคะความสัมพันธ์แบบส่งผ่าน,นจะเกิดขึ้นกับแอติบิวทุกตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ไพรมิลิคะที่สามารถระบุตัวอื่นด้วยกันเองะะตัวที่ไม่ใช่คีเนี่ยสามารถระบุค่าอื่นที่ไม่ใช่คีด้วยกันเองหรือทางฝั่งขวาเนี่ยระบุกันเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนอร์มัลฟอร์มที่3เนี่ย ก็คือไม่ผ่านทําให้ตารางบุ๊กเนี่ยไม่ผ่านค่ะทีนี้เวลาไม่ผ่านต้องทำยังไงคะทีนี้เวลาไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ตามฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเราก็จะแตกตารางนี้ออกเป็นตารางย่อยนะคะตามฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะแตกออกเป็นนะคะตารางก็จะเป็นเหลือแค่เพียงบุ๊กนะคะก็คือตารางบุ๊กเนี่ยก็จะแยกออกเป็นบุ๊กหนึ่งกับบุ๊กสองค่ะ นะคะตารางบุ๊กหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บแค่เลขเรียกหนังสือ ISBN แล้วก็หมายเลขแล้วก็วันที่วันที่ซึ่ง ISBN ที่มันสามารถระบุที่บอกว่า ISBN เนี่ยบอกบอกได้ว่าชื่ออะไรใครเป็นคนแต่งเนี่ยก็จะสูกแยกพิมพ์นึ่ถูกแยกออกมาเป็นสร้างเป็นอีกตารางนึ่ะถูกแยกออกมาเป็นเราจะสร้างตารางตามความสัมพันธ์ค่ะฟังก์ชันที่เกิดขึ้นพอแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านผ่าน No. form ที่สแล้วนะคะใช่ค่ะ ลำดับต่อไปเราดูลำดับต่อไปเป็น normal form boycott นะคะ boycott เนี่ยจะสนใจเฉพาะตารางที่เป็นคีประสมต้องมีหรือว่าคอมโพสิตเท่านั้นแล้วก็มีคีคู่แข่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าตารางบุ๊กเนี่ยมีคีเดียวแล้วก็ไม่มีคีคู่แข่งเพราะฉะนั้นก็จะผ่าน BGNF นะคะหรือว่าอยคอร์ดแน่ๆต่อมา normal form ที่ห้า นามฟอร์ม no ที่ 4, no 4แต่เป็นระดับ5้านะนามฟอร์มที่4เนี่ยจะขับดูในเรื่องของการค้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มค่ะนะคะอันนี้ก็พิจารณาแล้วก็ไม่มีนะคะเพราะว่าตัวที่ตัวค so ีย์เนี่ยก็คือตัวที่ไม่ใช่คียไม่ไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่คีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งอันนี้ก็คือว่าทุกอันเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหมดนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใดที่สามารถไประบุค่าอื่นได้มากกว่า1ค่าด้วยนะคะ ก็คือไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ของนอร์มอลฟอร์มที่สี่นะคะเพราะฉะนั้นตารางนี้ก็ผ่านน o r m ม l f ฟอร์มสุดท้ายนี่ก็คือเราจะต้องทําการตรวจสอบการขึ้นต่อกันแบบจอยนะคะเป็น Normal f ฟอร์มที่5ทีนี้ดูจากตารางเราแล้วต้องทำยัไงก็คือเราจะต้องพิสูจน์การขึ้นต่อกันแบบจอยก่อนโดยการแตกตารางนี้ออกเป็นตารางย่อยนะคะแล้วก็จอยกลับไปถ้าผลลัพธ์ได้เหมือนตารางเดิมทีแต่ว่ามีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยใช่เสร็จแล้วก็ต้องมาสรุปอีกว่า การแตกออกมาเนี่ยถ้าตารางย่อยเนี่ยมีคียเดิมร่วมอยู่ด้วยค่ะก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าผ่านค่ะนะคะอันนี้นี่ก็คือว่ามีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยเพราะแตกตารางย่อยไปแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยได้เหมือนตารางเดิมใช่ค่ะแต่ว่าผ่านเพราะว่าเราก็ไปพิจารณาตารางย่อยที่ตารางย่อยมีคียอยู่ด้วยเสมอมีคียเดิมอยู่ด้วยนะคะอย่างตารางย่อยอันนี้ก็จะมีคอร์นัมเบอร์นะคะตารางย่อยนี้ก็มีคอร์นัมเบอร์อยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะผ่านใช่ค่ะแสดงว่าตารางบุ๊ก ผ่านน o r m a อ f o r มที่5นะคะ,คะทีนี้อันนี้ก็เป็นการจบการ n o r m a l ไ z เซชั่เฉพาะตารางบุกนะจารค่เพราะตารางอื่นเ<ต>หืออีกสอง <S 2> 2 <S <ทำ S 2> ตารางต,ตารางอื่นจะต้องทำลักษณะนี้เหมือนกันค่ะทีนี้ก็คือนันกศึกษาก็ลองไปไล่ดูนะคะทุกตารางเลยนะคะเหลืออีก2ตารางค่ะใช่ไหมคะตารางแมกกาซีนก็ต้องมาเริ่มที่ การวิเคราะห์ o r m a l i z เ t ชันระดับที่1เหมือนกันนะคะก็ด้วยเงินไขด้วยเงินไขเดียวกันนะคะว่าแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเมื่อเราเขียน ER ได้เนี่ยเราจะเขียนโน้ตไว้อยู่แล้วว่าเมื่อสามารถเขียนยา a ดแกมได้เนี่ยทุกตารางที่ผ่านยา a ดแกมแล้วเนี่ยจะผ่าน Normal Form ที่1นึ่โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผ่านแน่นอนนะคะแม็กกาซีนเนี่ยมันง่ายตรงที่มันก็คล้ายๆกับบุ๊กนะคะ เงื่อนไขอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาเข้าใจในเรื่องของการ normalization ที่ relation book แล้วเนี่ยนะคะ relation magazine เนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือสเต็ปหก็คือ normal form ระดับที่1ดูว่ามีข้อมูลกลุ่มซ้ำไหมถ้าไม่มีก็ผ่านจากที่เราวิเคราะห์มาก็คือผ่านแล้วก็ข้อมูลเป็นค่าเดียว normal form ที่2 normal form ระดับที่สองอนุญเดาว่าผ่านแน่นอนค่ะเพราะว่าคีย์เป็นคีย์เดียวไม่ได้เป็นคีย์ร่วมถูกต้องแล้วค่ะอาจารย์ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นคียเดียวเนี่ยผ่านนอมฟร์มที่1ผ่านนอมฟอร์มที่2แน่นอนนะคะเสร็จแล้วนอมฟลอมที่สามนะะนอมฟมที่สามเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจที่คียร่วมเราสนใจอนใจตัวที่ไม่ใช่คียที่ระบุกันได้หรือเปล่ามาไหมคะเมื่อทราบชื่อวารสารจะสามารถบอกได้ว่าวารสารนั้นเป็นวารสารประเภทใดและเป็นวารสารของสานัพิมพ์ใดนะคะก็แสดงว่าไม่ใช่คียเนี่ยระบุกันเองได้แล้วเราก็เขียนเป็นฟังก์ชันได้ว่าเนี่ย พอทราบชื่อวารสารก็ไประบุค่าของสำนักพิมพ์แล้วก็ประเภทของวารสารได้ก็เลยเกิดฟังก์ชันกันขึ้นตอบกันแบบส่งผ่านหรือว่าถันทีะพอเกิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาต้องแตกตารางนี้จึงไม่ผ่านนอร์มอลฟอร์มระดับที่3ค่ะวิธีการก็คือต้องแตกตารางย่อยตามชื่อวารสารเอาสามตัวนี้ออกมาใช่ไหมคะว่าชื่อวารสารกับคำวิเชอร์กับ ใครจัดพิมพ์ที่เมื่อปีเมื่อใดเนี่ยนะคะคะเอาไปบีตารางหนึ่งก็จะออกมาเป็นตารางนี้ค่ะค่ะนักศึกษาก็จะได้สองตารางย่อยนะคะค่ะก็ได้สองตารางย่อยนี้ก็คือแมกซินหนึ่งกับสองนะคะแตกออกมาตามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นค่ะนะคะต่อมาต่อมาเป็นเรื่องของบีซีเอ็นเอฟนะคะอย่างที่บอกว่าบีซีเอ็นเอฟเนี่ยต้องเป็นคีย์ร่วมแล้วก็มีคียคู่แข่งเพราะฉะนั้นก็ทุกตารางผ่านเพราะเราไม่มีตารางไหนที่เป็นคีย์ร่วมใช่นะคะ แล้วก็ n o r m a l Form ระดับที่4ก็ดูของเรื่องมันติ a l u e ก็คือการขึ้นต่อกันแบบเชิงกลุ่มค่ะค่าหนึ่งเนี่ยไประบุค่าอื่นได้มากกว่าหนึ่งค่าไหมนะคะอันนี้เราพิจารณาแล้วก็คือไม่มีก็ผ่าน n o r m a l Form ที่5 n o r m a l ตรวจสอบการขึ้นต่อกันแบบจอยนะคะ อันนี้ก็วิธีการก็เช่นเดียวกันท่านตารางไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ยการตรวจการขึ้นต่กันแบบจอยนี้จะแบบแตกกันเหนื่อยเลยนะคะจะมีตารางย่อยเยอะมากนะคะทีนี้เราก็ต้องจับเป็นคู่ๆถ้าเราแตกออกเป็นตารางย่อยกี่อันนะคะเวลาที่พิสูจน์เนี่ยก็ต้องจับคู่กันอย่างดีนะคะอันนี้เราจะเราแตกออกเป็นตารางย่อยสามตารางเพราะฉะนั้นการพิสูจน์อันแรกก็ใช้คู่แรกก่อนคู่แรกเนี่ยมาจอยกันซิได้ผลลัพธ์เป็นอันนี้ เสร็จแล้วก็เอาผลลัพธ์จากอันเนี้ยไปจอยกับตารางที่เหลือนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าถ้าได้เหมือนตารางเดิมค่ะอันนี้เหมือนไหมคะอาจารย์อันนี้เหมือนค่ะเพราะว่าเหมือนตารางเดิมเหมือนตารางเดิมก็คือมีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยเพราะฉะนั้นต้องดูเงื่อนไขที่สองว่าเมื่อมีแล้วเนี่ยนะคะตารางที่แตกย่อยออกมาที่แตกย่อยมีคียเดิมอยู่ด้วยหรือไม่นะคะเราก็จะเห็นว่าคียเดิมของเขาก็คือ M serial number จะอยู่ในทุกตารางย่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นอกจากจะมีคุณสมบัติการขึ้นต่อกันแบบจอยแล้วยังผ่านยังผ่านน้องโมฟอร์มที่เพราะว่าตารางย่อยที่แตกออกมาเนี่ย relation เหล่านี้มี key อยู่ด้วยทุกตารางนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติที่ว่าผ่านอันนี้อีกหนึ่งตารางหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ student ตารางสุดท้ายนะคะตาราง student เราก็มาเริ่มเหมือนเดิมเลยค่ะน้องโมฟอร์มที่1ผ่านอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรแกรม <c oughs> ะคะเป็นอะตอมิกซิตี้แล้วก็ไม่มีรีพิตติ้งกรุ๊ปนะคะนอร์มอลฟอร์มที่สองมีคีย์เดียวคีย์มีตัวเดียวใช่ไหมคะคจอคไอประเด็นนี้ในนอร์ม l ลฟอรมที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างอ d d ร e ส่เนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เขาแบบว่าอยากจะเจาะว่าใครบ้างที่อยู่อำเภอปากเก็ดต้องแยกเก็บคค่ะะใครบ้างที่อยู่อำเภอปากเกร็ด ใครอยู่อำเภอเมืองหรืออะไรเงี้ยใครอยู่ที่แถวติวานนท์บ้างจังหวัดไหนเนี่ยถ้ามีข้อกําหนดพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีแต่ attribute นะคะใช่ไหมคะเราจะต้องจําเป็นจะต้องเพิ่ม attribute ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้อันนี้ก็เหมือนเป็น requirement เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะมาปรับแต่ง database ให้ดีขึ้นนะคะก็เราก็มักจะปรับปรับตั้งแต่ normal form ที่หนึ่งกันเลย ต่อมาน o r m a l form ที่สอง normal form ที่สองนี้ก็จะเห็นว่ามีไพรมิคตัวเดียวค่ะผ่าน normal form ที่สองแน่นอนถ้าผ่านหนึ่งไปแล้ว่ต่อมา normal form ที่สาม normal form ที่สามนะคะที่ในข้อกําหนดบอกว่าถ้าทราบชั้นเรียนถ้าทราบชั้นเรียนของนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าครูประจําชั้นเรียนนั้นเป็นใครค่ะอันนี้จึงเกิดการขึ้นต่อกันแบบส่งผ่านส่งผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องแตกตารางคลาสกับทิเชอร์ออกมาอยู่ด้วยกันสองตัวใช่ไหมคะ พอแตกย่อยออกมาแล้วเราจะได้ตารางก็เป็น2อตารางย่อยด้านล่างใช่ไหมคะจ่ะใช่ค่ะก็มี2ตารางนะคะตารางแรกเป็นสติลเด่ะตารางที่2เป็นตารางคลาสอันนี้อยู่ใกล้กันนิดหนึ่งพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีตารางที่เป็นกลุ่มซ้ําอย่างนั้นแล้วใช่ค่ะค่ะต่อมา normal form ที่ normal form Boycott DGNF นะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าคีย์แต่ละตัวเนี่ยมีเป็นคีย์เดียว คีย์เดียวก็เลยผ่านบอรยผ่าน BCF นะคะแล้วก็ผ่านระดับที่สี่นะคะมันติแวลูค่ะแล้วก็เรื่องของการจอยก็ขั้นตอนเดียวกันก็คือพิสูจน์การจอยโดยแตกออกเป็นตารางย่อยแล้วจอยกลับไปผลลัพธ์อันนี้นะคะตารางสติลเด้ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตารางย่อยก็มีพันิคีกำกับอยู่ทุกตารางนะคะมีไดีนัมเบอรของลักษากกำกับอยู่ทุกตารางเพราะฉะนั้นตารางสติลเด้ก็จะผ่านค่ะ นะคะค่ะเสร็จแล้วสำหรับเ c ส s e s t u ี้นี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด6ตารางด้วยกันค่ะค่ะก็จะมีตารางบุ๊กนะคะบุ๊กหนึ่งบุ๊กสองนะคะแมกกาซีนหนึ่งแมกกาซีนสองก็คือตารางย่อยที่ถูกแตกออกมานะคะแล้วก็มี student แล้วก็ class นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตารางพอผ่านอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะนักศึกษาก็เอาไปใช้ทําต่อได้เลยนะคะไป create database ใน SQL ได้เลยนะคะก็เข้าไปสู่ขั้นตอนของการสร้างอันนี้ก็จะมาขยบมาที่หน่วยต่อไปก็คือหน่วย SQL หน่วย SQL ก็จะเป็นหน่วยที่6ค่ะเเาาก็สร้างตารางนะคะอันนี้ก็ต้องมีข้อกําหนดเพิ่มขึ้นก็คือว่าแต่ละ a t tribute ที่เราจะจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะใช้ Data t y ไทอะไรนะคะมีข้อกําหนดอะไรบ้างอันไหนเป็น Primary Key ก็จะใช้คําสั่ง SQL ในการสร้างก็คือ create table ะคะตามที่เราเรียนมาแล้วนะคะ ก็ไล่ไปเรื่อยๆทีละตารางเพราะว่าเค s e study นี้มีทั้งหมด6ตารางด้วยกันก็ต้องมีคําสั่ง SQL ในการสร้างทั้งหมด6ตารางด้วยกันแต่ทีนี้เราต้องดูด้วยบางตารางเนี่ยมันจะสร้างลำดับแรกไม่ได้ค่เพราะมันต้องมี foreign key มาจากอันอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่น student เนี่ยมี foreign key นะคะจะสร้าง table student ก่อนเลยไม่ได้เพราะว่าจะต้องไปสร้าง table class ให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดด้วยนะคะ แล้วก็เวลาสร้างตารางที่มีลักษณะของฟอร์เรน e ีเนี่ยก็จะมีคําสั่งพิเศษขึ้นมาก็คือ r e f e r e n ์เนะคะต้องมีการอ้างอิงด้วยค่ะอันนี้เราก็จะสร้างครบทุกตารางเลยใช่ไหมคะจานสศึก็ลองไปดูถึงภาษา SQL นะคะที่ใช้ในการสร้างสุดท้ายแล้วอันนี้เราก็สามารถจะเขียนออกมาเป็น ER โดยที่ใช้เครื่องมือพิเศษอีกอันหนึ่งเขียนได้เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง6ตารางทั้งหมด ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอะไรเป็นคีย์ก็จะอยู่ด้านบนนะคะมีลูกกุญแจไว้นะคะแล้วก็มี foreign key ไว้โยงให้ด้วยค่ะนะคะสุดท้ายก็จะมีโจทย์ใช่ไหมคะว่าเป็นตัวอย่างของคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรณีที่ขนาดที่ใช้ในการจัดเก็บอาจจะไม่เพียงพอต้องการจะเพิ่มเติมก็สามารถจะใช้คำสั่ง alter table เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ ะะอันนี้ก็คือแนะนานะคะว่าให้นักศึกษาลองทําฐานข้อมูลนี้จริงๆในซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นักศึกษาจะได้เรียนต่อไปนะคะ,คะแล้วก็ลงโปรแกรมเสร็จแล้วก็ลองคีย์คำสั่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์อัษาก็สามารถร<ช>ันได้นะคะในนี้ก็จะมีอยู่หลายหลายคำสั่งด้วยกันะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเคสที่เป็นยืมหนังสือในห้องสมุดใช่ไหมคะสำหรับในหน่วยนี้เราก็มีเคสด้วยกันทั้งหมด สอ,เคส,สอเคสด้วยกันนะคะนะสำหรับอีกเคสหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะมาช่วยกันอธิบายนะคะโจทย์ของเคสนี้ก่อนนะคะว่าในเคสที่2นี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,คะเคสที่2นี้จะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดของธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับในเคสนี้ครูจะรบกวนท่านอาจารย์ทัศนีวันอธิบายเฉพาะาส่วนที่เป็นโจทย์แล้วก็จะไปสู่ว่ามีกี่เอนิตี้มีกี่แอติบิว แล้วก็บิสเนส s รูแต่ละอันเนี่ยได้ความสัมพันธ์ว่ายอย่างไรนะคะนักึกษาลองฟังโจทย์ของเคสนี้ดูก่อนนะคะเขาบอกว่าบริษัท ABC จํำกัดเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายธุรกิจจาจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์จัดจำหน่ายนี้เป็นแบบประกอบชิ้นส่วนโดยบริษัทจะทำการจัดซื้อชิ้นส่วนต่างๆจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อนะคะโดยที่ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นะคะภูมิทัศน์ต่างๆอันแรกเลยเนี่ยนะคะข้อมูลใบกำกับสินค้าหรือว่าอินวอย์นะคะเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆที่ส่งมาจากโรงงาน ะะซึ่งในข้อมูลนี้จะมีเรขที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนหรือว่า Vendor Number เรขที่ใบกำกับสินค้าหรือว่า Invoice Number วันที่ออกใบกำกับสินค้าหรือ Invoice Date นะคะแล้วก็ซึ่งในการส่งของจากโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท ABC แต่ละครั้งจะต้องระบุปริมาณชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนแต่ละรายการว่ามีจานวนเท่าใดว่าเป็น Quantity at นะคะแล้วก็ระบุจานวนเงินว่าเป็น Item เพศด้วยการ โดยกําหนดในใบกํากับสินค้าแต่ละชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะสําหรับอันนี้เราเอาไปสร้างเป็นอะไรได้<ช>คะอาจารย์จากที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยเราก็ต้องนั่งวิเคราะห์ว่าตรงไหนเป็น entity attribute นะคะที่อาจารย์อ่านมาแล้วว่ามันจะเป็น entity นะคะ entity invoice นะคะ,คะซึ่งเราก็จะได้หนึ่ง entity <ช>แล้วนะคะ,คะทีนี้สำหรับ entity invoice เนี่ยก็ตัวที่รายละเอียดทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คูด้วยหรือหรือเราจะพันวหนกไปรวมกันเลยก็ได้หลังจากที่ได้ Entity แล้วมี a t ต r i ิบิวอะไรเกาะอยู่บ้างนะคะ Invoice เนี่ยก็ที่ก็จะมี a t ต r i ิบิวเวนเดอร์นัมเบอร์อินโ u m b นัแล้วก็อินโ c e d เด e นะคะที่พิเศษจากเคสกรณีเมื่อกี้นะคะก็คือ Invoice เนี่ยที่มีข้อกําหนดไว้บอกว่าทําไมเราถึงวิเคราะห์ได้ว่า Invoice ถึงมี Primary Key สตัวเพราะว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าในชิ้นส่วนแต่ละโรงงานเนี่ยนะคะจะต้องเหมือนระบุทั้งอะไรนะคะระบุทั้ง v e n d ด r i n v o i c e ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ v e n d ด r Number ด้วยถึงจะรู้จำนวนใช่ไหมคะตรงนี้ตรงค่ะแล้วก็มีข้อความบอกไว้ว่าใบกำกับสินค้านี่อาจจะซ้ำกันได้นะคะใบกำกับสินค้าอาจจะซ้ำกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ Attribute นี้แหละ ซ้ากันได้หมายความว่าข้อมูลในนี้มันมีโอกาสซ้ําเราจะใช้ i n v o i c e Number ตัวเดียวเนี่ยมาเป็น Primary Key ไม่ได้เขาโอกาสซ้ําอาจจะเกิดขึ้น<อ>เราก็เลยต้องไปมองตัวอื่นด้วยนะคะ,คะหรือว่าเราจะใช้ Vendor Number อย่างเดียวเป็น Primary Key ก็ไม่ได้เพราะว่าหมายเลขของโรงงานผู้ผลิตเนี่ยผลิตได้หลายผลิตภัณฑ์อาจจะซ้ํากันก็ได้จจไดเราอาจจะสั่งใบนี้อาจจะสั่งมาจาก โรงงานอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจนาบคว,ควบคู่กันไปอ๋อก็คือจากคําว่าใบากํากับสินค้าแต่ละใบที่ได้รับจากโรงงานอาจมีเลขที่ใบกํากับสินค้าซ้ํากันได้ค่ะแต่บริษัท ABC จะเป็นผู้กําหนดเลขที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเองใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อกาหนดตรงนี้แหละค่ะ,คะสําหรับอันที่2นะคะเขาบอกโจทย์มาว่าข้อมูลรายการชิ้นส่วนหรือว่า Part I t e m เนี่ยนะคะ เป็นข้อมูลรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าประกอบด้วยเลขชิ้นส่วนหรือว่า part number คำอธิบายชิ้นส่วนหรือว่า part description จำนวนชิ้นส่วนที่มีอยู่ในคลังสินค้าหรือ quantity in stock และปริมาณต่ำสุดที่ต้องการสั่งซื้อเพิ่มหรือว่า minimum order quantity ค่ะใช่ค่ะจากที่อาจารย์อ่านมาก็เราวิเคราะห์ได้ว่าก็จะเกิดเป็น entity part ขึ้นมาะนะคะแล้วก็ประกอบด้วย attribute นะคะแล้วก็เลือก attribute ที่เป็น primary key ขึ้นมาค่ะ อันสุดท้ายนะคะก็บอกว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือ Product เนี่ยเป็นข้อมูลของรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยเลขที่ผลิตภัณฑ์คำอธิบายผลิตภัณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์สีของผลิตภัณฑ์ในการประกอบชิ้นส่วนเพื่อผลิตเป็นสินค้าใดใต้องระบุปริมาณชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบด้วยเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจจะมาจากหลายชิ้นส่วนและชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนก็สามารถนําไปสู่การประกอบของผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทนะคะและยังเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นชิ้นส่วนได้ ส่วนประกอบได้หลายอันทั้งนี้ถ้าทราบประเภทของผลิตภัณฑ์จะทําให้ทราบสีของผลิตภัณฑ์โดยเขียนเป็นการขึ้นต่อกันแบบฟังก์ชันบอกมาด้วยเลย<ช>นะคะที่อาจารย์อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะบอกให้รู้ว่า Product เนี่ยเป็น Entity แล้วมี t อ i ิบิวอะไรเกาะอ,อยู่บ้างแล้วเนี่ยในนั้นมันยังมีรายละเอียดของฟังก์ชันการขึ้นต่อก,กันซึ่งเราจะเอาไปวิเคราะห์ เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ normalization ด้วยคโอเคนะคะอันสุดท้ายนะคะข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่า order นะคะเขาก็บอกว่ามีเลขที่ใบสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อชื่อลูกค้าวันที่ส่งสถานที่ส่งที่อยู่อำเภอจังหวัดและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็วิเคราะห์ได้ว่า order เนี่ยเป็น entity มี attribute ประกอบด้วยอะไรบ้างก็ค่อนข้างครบแล้วนะคะสำหรับ e n t i t ตี้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาเฉลยเป็น ER d i a g r ดแกรมตอนสุดท้ายเลยได้ไหมคะว่านักศึกษาเนี่ยพอไปเขียนความสัมพันธ์ดังที่โจทย์บอกไปด้วยแล้วเนี่ยนะคะได้รูปเป็นอย่างไรค่ะอันนี้เราก็ให้ดูเลยนะคะค่ะก็เป็น ER ในภาพรวมนะคะโอเคเราจะมีทั้งหมด4 e n t i t y ด้วยกันนะคะค่ะ หลังจากนั้นนะคะนักศึกษาลองไปศึกษาดูนะคะว่าทำนอม a l i z a t i o n แบบไหนตามตัวอย่างที่เราอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็จะได้ความรู้ทั้งหมดของหน่วยนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ทัศนีวันศรีประดิษฐ์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะนักศึกษาคะสำหรับในหน่วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมการสอนเสริมของหน่วยที่9กันค่ะ ค่ะนักศึกษาคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะมารับชมการสอนเสริมในหน่วยที่9เรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ฐานข้อมูลค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นาวากาศเอกดรสิทธิศักด์สายเงินค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่เป็นประเด็นสําคัญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะไม่ทราบว่าเนื้อหาในหน่วยที่9้าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกนะคะมีประเด็นไหนที่เป็นประเด็นสําคัญบ้างคะอาจารย์คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ประยุกเนี่ยนักศึกษาจะเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูลมาแล้วนะ ซีเลหรือ SQL นะครับประเด็นนี้ก็จะมาแนะนำตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล2ตัวนะครับตัวแรกคือ MySQL กับตัวที่2คือ SQL Server นะครับตัว MySQL เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ประเภท OpenSource ก็คือซอฟต์แวร์ประเภทเปิดเผยโค้ดใช้งานได้ฟรีใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็มีใช้งานได้ฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับเพราะว่าถูกเทคโดยบริษัททางออเตรนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็น SQL Server นะครับซึ่งเป็นของ Microsoft ซึ่งแต่เริ่มเติมต้นเนี่ยก็มืนทางคอมเมอรเชียลนะครับเสียงเงินใช้งานแต่ว่าองไรก็ตามมันก็มีเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้ฟรีเหมือนกันนะครับเพราะในทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้ฟรีและก็เสียต่งะครับทีนี้เนื้อหาตัวแรกก่อนนะครับคือ MySQL เนี่ยมันก็จะมีเรื่องหลักๆที่เกี่ยวกับ MySQL ู่3เรื่องคือพื้นฐาน MySQL นะครับการจัดการฐานข้อมูลและตารางแล้วก็เรื่องที่3ามคือส่วนขยายจากมาตรฐานภาษา SQL นะครับทีนี้เนื่องจากว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่มากมายนะครับทั้งในบทนี้ก็จะยอดส่วนออกมาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจและรู้เกี่ยวกับตัวระบบการจัดการฐานข้อมูลนัเป,นเป็นพื้นฐานบ้างนะครับส, <ะ S 2> สามารถนําไปใช้เห็นทูที่ใช้งานจริงๆนะคะหล<จ>ังจากที่จ้องสคริป โ <Code S 2> ค้ดแล้คอนเซปต์มาหลายหน่วยแล้วนะคะครับผมนี่ตัวพื้นฐาน MySQL แรกก็จะมาดูว่าก่อนอื่นเราต้องไปดาวน์โหลดและติดตั้งให้ได้ก่อนะนะครับคือเราต้องเข้าใจการทํางานและการติดตั้ง MySQL นะครับแล้วก็ต้องแล้วก็มีการเริ่มต้นการใช้งาน MySQL นะครับสำหรับการทํางานของ MySQL เนี่ยมันก็จะทํางานในลักษณะของ g r i n n t s r v v e r ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีมานานแล้วครับ C l i e n t Server ก็คือจะต้องมี ตัวตัวใช่ครับตัวเซิร์ฟตัวซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นการทางานเป็น2ส่วนส่วนที่ทำดูแลฐานข้อมูลเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนที่เป็นตัวคลา e n ์คอนเน็กชันเซิร์ฟเวอเข้ามาเพื่อที่ใช้งานนะครับทีนี้ตัวที่ทำงานเป็นลักษณะของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเรากด Task Manager ของวั i ว w o w s ดูนะครับมันก็จะมีตัวโปรแกรมที่ชื่อ mysqld. exe รันอยู่นะครับถ้าตัวนี้ไม่รันเนี่ย เราจะใช้งานฐานข้อมูล MySQL ไม่ได้ค่ะอันนั้นถ้าเกิดเราคอนเน็กไม่ได้ก็ลองเช็คตัวนี้ดูว่ามันมีตัวนี้ลันอยู่หรือเปล่าใช่ครับอันนี้เราก็เริ่มต้นตั้งแต่ติดตั้งเลยนะคะนักศึกษาจะได้นึกภาพออกใช่ครับต่นี้ก็ก่อนติดตั้งก็มาแนะนํานิดนึงว่ามันทำงานอย่างไงหลักการยังไงบ้างพอติดตั้งเราจะได้เห็นว่าตัวนี้มันติดตั้งไหมนะครับส่วนการทํางานของ MySQL นั้นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีตัวโปรแกรมมันีนเซิร์ฟเวอร์ตัวโปรแกรมหลักคือ MySQL d ีที่ในส่วนคลนเราจะใช้งานเนีี่ยมันกกาารใช้งอูลษณะ ข้อศาสนาแรกที่หนึ่งก็คือตัว local client ก็คือตัวโปรแกรม client ที่มาพร้อมกับการติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์ก็คือใช้ตัวที่เซิร์ฟเวอร์เลยแล้วก็รันโปรแกรมคลิกโปรแกรมนี้มันจะเป็นหน้าจอดำๆให้เราป้อนคําสั่งคอมมานด์ต่างๆได้นะครับก็จะเป็นหน้าจอเหมือนเป็นคอมมานด์ไลน์คอมมานด์ไลน์ใช่ครับผมเหมือนที่อาจารย์ได้ในเอกสารการสอนึกษาเปิดดูก็จะเปิดดูตามไปได้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ก็คือเหมือนกับเราใช้เว็บ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเป็นเว็บที่สามารถที่จะมีข้อมูลให้เรากรอกแล้วก็ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาซึ่งในตัวเว็บนั่นก็จะมีพวกสคริปต์หรือโค้ดต่างๆฝังอยู่นะครับก็คือมีสคริปต์ให้ดูด้วยใช่ไหมคะสามารถเปิดดูได้โดยสามารถเข้าไปคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์ได้ส่วนที่3เนี่ก็เป็นแครนระยะไกลก็เป็นซอฟต์แวร์อย่างเช่น MySQL Front เนี่ยซึ่งสามารถที่จะคอนเน็กกับเดต้าเบสและสั่งคำสั่งพวก SQL ไปสั่งงานเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับส่วนที่4เนี่ยจะเป็นการล็อกอ ส่วนนี้หมายถึงว่าเราอยู่ใช้เครื่องอันนี้แล้วเราล็อกเข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้ทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมอกค่อนขางของเซิร์ฟเวอร์ในการลันในการประมวลผลในการประมวลผลเพราะฉะนั้นวิธีการนี้มันต้องมีการใช้งานที่ระมัระวังนิดนึงเราจะต้องมีการใช้งานผ่าน c q Shell เพื่อการการที่จะแบบให้ความมีความปลอดภัยกับผู้ประสงค์ไม่ดีเข้ามาแอบใช้งานนะครับที่พอเราเข้าใจการทำงานของไม s q l ียเเบื้องต้นแล้วนะครับว่า มันจะต้องมีแบบอะไรบ้างใช่ครับ้องสามที่ติดตั้งไฟแล้วสับสนเอ้ยงงว่าทําไมจะใช้งานยังไงมันจะได้ดูว่ามันจะมีส่วนหนึ่งรันเป็นแบ็กกราวด์เป็นเซอร์วิสกับอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นรันขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับนี่ในการติดตั้งนักศึกษาก็ไปที่เว็บเวอ็บ mysql.com นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้านั้นมันก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับนักศึกษาก็ดูเอาความเหมาะสมดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดครับมันจะต้องมีส่วนที่เสียตังค์นะครับก็จะเขียนว่าคอมเมอร์เชียลเลยกับที่ส่วนที่ใช้งาานนีี่ฟรจะเขยว GPL นักศึกษาก็ดูตรงนี้นะคะ CG ที่เป็นแบบว่าเสียร l แล้วเสียรลกายเส้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็น community edition นักศึกษาก็ดาวน์โหลดมาสอดคล้องกับเครื่องนักศึกษาคูบิบีหรือสาที่สองนะครับอย่าไปโหลดที่เป็น enterprise มาเดี๋ยวจะต้องเสียสตางค์ใช่ครับพอพอโหลดมาเสร็จแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัว MySQLD อย่างที่ผ่านมารันอยู่เป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอนักศึกษาคลิกในส่วนของโปรแกรม local client มันก็จะขึ้นหน้าจอแลกออกมาให้ใส่าสเวิร์ด ถามว่าให้ตัวพาสเวิร์ดนี่มาจากไหนในช่วงติดตั้งอ่ะเขาจะมีถามว่าจะให้จัดเซตระบบพาสเวิร์ดยังไงทั้งษาใส่พาสเวิร์ดตรงนั้นไปนีครับก็จําด้วยนะครับว่าตรงนั้นเซตอะไรไปแล้วอันนี้คือคือจดไว้แล้วกันใช่ครับเรารูดพาสเวิร์ดเขาพอนัึกษาคีย์ตรงนี้เข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าจออย่างส่วนที่2ขึ้นมาผมจะมีข้อความว e l c o m e to t h m MySQL Monitor ต่างๆนี่เป็นต้นแล้วก็จะกดพร้อมคำว่าพรอมก็คือคำว่า M Y S Q L แล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าตามอยู่อันนี้สิ่งที่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเจอคำนี้ทุกครั้งครับแล้วจะเป็นหลังจากนี้นักศึกษาก็ป้อนคำสั่งที่นักศึกษาเรียนมาจากไอ้คำสั่งตัน S Q L ใช่ครับอย่างเช่นคำสั่ง show database ครับก็จะ list database ทั้งหมดที่มีในระบบตอนนี้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมี world test db test ก i l a ต่างตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือน Standard s standard ของของโปรแกรมนะคะที่เขาจะให้มาเป็นตัวอย่างนะคะครับ พอเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือพื้นฐานนักศึกษาเข้าใจระบบค่ะไปดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานค,ครับอันนี้ต้องนิดนึงก็คือเวลาเราไม่มีพอที่จะมาไล่ทุกสเต็ปแต่เพียงแค่เห็นภาพรวมว่า ถ้าติดตั้งก็จะเห็นอะไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรค่ะนักศึกษาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการลงโปรแกรมในระดับหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยรับรองว่านักศึกษาลองไปศึกษาแล้วก็เอาตัวรอดได้แน่นะคะแล้วมันก็ที่สําคัญคือมันมีภาษาอังกฤษกํากับอยู่เราก็อ่านหน่อยนะคะแล้วก็แปลนิดนึงแล้วก็ดูนะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็ เสิร์ช u t u b e ใช่ครับเราก็ <c oughs> จะมีขั้นตอนนะคะใน <c oughs> การที่จะลงแน่นอนนะคะ <c oughs> อันนี้นึกษาเตรียมเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มใช้งาน <c oughs> ฐานข้อมูลนะคะ <c oughs> โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์กันค่ะคือในเรื่องฐานข้อมูลมันก็ไม่มีอะไรมากท้นักศากตาสร้างฐานข้อมูลได้ แ้ก็สร้างตารางได้แล้วข้อมูลไปใส่ตารางได้นั่นนั่นคือการดําเนินการพื้นฐานสุดนะครับอันนี้ในส่วนแรกจะเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลในการจัดการตารางใช่ค่ะอันแรกเราก็เริ่ม ddl เลยนะคะภาษา sql ที่เรียนมาครับผมนะคะ create database ใช่ครับการจัดการฐานข้อมูลก็ง่ายเลย create database เกตเสร็จแล้วเรารู้ว่ามีหรือเปล่าก็โชว์มันโชว์ดูก่อนใช่คะถ้าไม่ใช้ก็ drop มัน อย่างตัวอย่างนี้ครับผมอันนี้เลือก test db มาดูนะคะใช่ครับเพราะว่าเราสร้าง test db ไว้นะครับคำว่าด r o p เนี่ยผมไม่ได้ drop จริงครับผมแค่ให้เห็นคําสั่งว่าคําสั่งมันจะมี c r e a t database <create> มันก็จะมีชื่อตามหลังส่วน show database ไม่ต้องการพาม a เตอร์ะอะไระมันจะ list ทั้งหมดมาส่วน drop เนี่ยมันก็ต้องบอกด้ว่าเราจะลบ database ตัวไหน นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ถ้าเข้ามาฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะคล่องแล้วตรงส่วนที่เป็น SQL นะคะถ้ายังงงอยู่ก็เปิดกลับไปที่หน่วยที่5ภาษา SQL นะคะก็จะเป็น DDL เดียเปิดมาเลยนะคะมี create มี show มี drop นะคะเป็นภาษาที่ใช้นะคะทีนี้พอเรามีฐานข้อมูลแล้วครับต่อไปก็คือเราต้องสร้างตารางในในการสร้างตารางมา SQL เนี่ยอาจจะมีอะไรที่นอกเหนือจาก SQL ในบทที่5นิดนึงคือเราจะต้องมีการตัวจัด การพื้นที่จัดเก็บค่ะ,ะคอันนี้จะเป็นเฉพาะสําหรับโปรแกรมเขาใช่เฉพาะ mysql ครับ<ๆ>ส่วนที่เหลือเนี่ยชนิดข้อมูลการสร้างตารางการแก้ไขการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งที่สอดคล้องกับที่เรียนมาค,นครับนี่ในตัวจัดการพื้นที่จัดเก็บเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะของ mysql ค,ครับมันจะมีให้เลือกอยู่หลายตัวมากแต่ตัวที่ใช้กันบ่อยสำหรับนักศึกษาเนี่ยจะมีอยู่สองตัวคือ innodb กับ myisam นะครับตัว innodb เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็น default คำว่า default หมายความว่าถ้านักศึกษาไม่ระบุอะไรเลย มันก็จะใช้ตัวจัดการตัวนี้แต่ถ้านักศึกษาอยากจะเปลี่ยนเป็น MyISAM ก็ได้นะครับะจะมีคำสั่งให้เปลี่ยนซึ่ง MyISAM เนี่ย <I> จะเป็นตัว d e f a u l t ในอดีตทีสองตัวนี้ต่างกันอย่างไรสองตัวคือตัวแรกเนี่ยมีขีความสามารถในการจัดการ transsection อย่างปลอดภัยถ้าผนักศึกษาเรียนเกี่ยวกับ transsection ต้องการจะใช้คำสั่งเกี่ยวกับ t r a n s a c t i o n นักศึกษาก็ต้องใช้ engine ตัวนี้ InnoDB แต่นักศึกษาไม่มีความจะเป็นตรงนั้นต้องการความรวดเร็วก็มาใช้ MyISAM MyISAM เนี่ยจะรวดเร็วกว่า นะครับแต่ก็มีขีดความสามารถในการล็อกข้อมูลที่ดับตารางได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเรื่องทรานเซชันนี่เดี๋ยวพอถึงหน่วยที่เกี่ยวกับทรานเซชันนักศึกษาก็จะเข้าใจกระจ่างมากขึ้นใช่ครับนะคะพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับมาเซตได้ในโปรแกรมนะคะว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนอันนี้คือลงตอนแรกครับผมตอนหลังเปลี่ยนได้คร่เปลี่ยนได้ครับคือข้อดีเมสเซจคือเปลี่ยนได้หมดแต่ว่าบางอย่างอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าครับผมทีนี้เรามายกตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องของการสร้างตารางเพื่อเห็นคําสั่งว่า เวลาพวกเอาอินโนเดบีพวกเอนจิ้นพวกนี้ไปใช้มันมีคําสั่งอะไรยากไหมขนาดไหนสมมเรามีตารางดังนี้นะครับเรามีเราต้องการชื่อฟิลด์ที่มี employee id เป็นหรหัสพนักงาน <c oughs> ให้จํานวนเต็ม แล้วก็มีค่าว่างเป็นไม่ได้นะคะแล้ก็ใส่ว่าเป็น not now ไปนะคะแล้วก็มีฟิลชื่อ name เป็นชื่อพนักงานอันนี้เขาบอกให้ว่า character ไม่เกินร้อยตัวอักษรนะคะเป็นค่าว่างไม่ได้ position ก็คือบอกตําแหน่งความยาวไม่เกิน50ตัวอักษรอันนี้ก็ not now เหมือนกันนะคะและอันสุดท้ายก็เป็นฟิลของ salary เงินเดือนนะคะต้องเป็นเลขจํานวนเต็มก็คือเราไม่ใส่ทศนิยมนะคะแล้วก็เป็น not now คือไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่คำสั่งครับคำสั่งก็ ที่เราเรียนมาครับก็ create table แลก็ตามชื่อแต่นี้จะมีคำสั่ง if not exist เพิ่มเข้ามานี่คือแค่เช็คว่าถ้ามีตารางนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างถ้าไม่มีก็ถึงสร้างมันครับจากที่อาจารย์กฎชกรพูดเปเมสักครู่นี้ก็จะถอนเป็นว่า field id นะครับเป็น integer unsigned คือเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเป็นเอาไม่ได้คำว่า auto increment ก็คือให้มันเพิ่มขึ้นอัตโนมัติทีละหนึ่งนะครับ ส่วนชื่อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวอักษรร้อยตัว position salary นะคะ primary key ก็คือ mid ครับนี่แัดงว่ามันจะมีคำนี้อยู่นะครับว่าเราเลือกที่จะใช้ตัว engine เป็น myisam คือถ้าเราไม่ระบุตัวนี้มันจะเป็น innodb ค่ะแต่เี้เราก็ใช้ตัวนี้แทนก็คือเราก็รู้ว่า default คือ innodb ใช่ครับนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันรวดเร็วเราก็ใช้เป็น myisam ใช่ครับเพราะว่าจะทดลองแค่คำส่งคำสั่งอะไรต่าอาจจะไม่ต้องการแบบว่าออปลอดภัยมากนักนะคะ ทีนี้มาดูคําสั่งต่อไปคน,ะค,ะนคำสั่งมาตรฐานก็คือคําสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขตารางเนี่ยค,คำสั่งมาตรฐานคือคําว่า a l t e r table ะนะครับแล้วก็จะตามด้วยชื่อตารางที่เหลือจะทําอะไรเช่นจะเพิ่มคอลัมน์ก็ add column ถ้าจะลบคอลัมน์ก็ drop column ะอะไรเงี้ยมันจะมีคําสั่งเหล่านี้อยู่นักศึกษาไปศึกษาดูนะครับว่า,าเป็นยังไงนี่ยกตัวอย่างที่เฉยนะครับว่า ถ้าเราต้องการจะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปหลังจากที่เราสร้างตารางแล้วะคเราก็จะใช้ชื่อเอาคำสั่ง a l t e r table ตามด้วยตารางในที่นี้คือ employee เราจะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปคือ add column performance แล้วก็มีในชนิดจำนวนเต็มก็คือ int ทีนี้แค่นี้จบก็ได้ถ้าเราอยากจะระบุว่าเราอยากจะเอาเอาไปต่อตรงไหนเเอาไปไว้ตรงไหนคือถ้าไม่ระบุมันจะไว้ท้ายสุด อันนี้ก็คือจะมาบอกว่าเราต้องการให้หลัง p โพสิชันก่อนได้ไหมก็มีก็จะมีคําสั่ง Before ด้วยนี้สาไปดูละเอียดเพิ่มเติมเาคือคือมันำสั่งพวกนี้มันจะไม่ยากนี่ค่ะเพราะคุณเพิ่มตอนเพิ่มเติมนะคะจาก sql ที่นศึกสามาฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจัดการให้มันมีคําสั่งที่ทํางานได้ง่ายขึ้นใช่ครับนะคะก็คือเป็นลองไปเช็คดูใช่ครับเมา่นสร้างดตเารเบแล้ว สร้างตารางแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางได้แล้วอันนี้นื้สารเน้นเนื้อสาต้องเป็นคนจะไปดูให้รู้จักว่าเพราะการแก้ไขตารางมันสาคัญเพราะเราสร้างเสร็จเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งพวกนี้ต้องควรจะรู้ไว้คะตอนใช้งานจริงนะคะเนื้อสาต้องใช้แน่ครับเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปมาตรฐานก็คือการเพิ่มข้อมูลคาสั่งเพิ่มข้อมูลก็คือเป็นคำสั่งมาตรฐานเลย insert into แล้วก็ค่าที่จะใส่คืออะไรก็ใส่เข้าไปถ้ามีหลายค่าก็คอมมาขั้นวงเล็บก็คือใส่เรียงตามลําดับนะคะ ที่ใส่ให้ครบนะคะอันนี้เขาจะใส่ข้อมูลลงไปในตาราง employee นะคะก็จะมี name position salary ครับสังเกตว่า key field เราไม่ได้ใส่เข้าไปเนื่องจากว่าเราบอกให้เป็น auto increment คือระบบเนี่ยจะ add ข้อมูลโดยอัตโนมัติในค่าอัตโนมัติของข้อมูลไปครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนที่สร้างสร้างนะครับฐานข้อมูลครับเสน็้ในสงเกเราเรียนมาสามเรื่องเรื่องแรกคือพื้นฐาน จะดาวน์โหลดยังไงจะติดตั้งยังไงส่วนที่2เราจะพูดถึงการสร้างฐานข้อมูลการสร้างตารางทีน,นี้มันจะมีส่วนที่3านมะอันนี้เป็นส่วนที่สาต้องระวังนิดนึงในการใช้งานจริงเ่ยเพราะเนื่องจากอันนี้มันมันแตกต่างจากมาตรฐานท้านักศึกษา Imp l e m e n t ส่วนนี้ไปใช้เนี่ย เวลาที่จะเปลี่ยนจากฐานข้อมูลไปฐานข้อมูลหนึ่งไอ้กระ่งสิ่งเหล่านี้นักศึกษาจะต้องมาดูแลเป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ DMS แต่ละตัวอาจจะไม่มีเหมือนกันใช่ครับนะคะคำสั่งเหล่านี้จะไม่ได้ใช้เป็นสแตนดาร์ดนะคะไม่ทราบว่ามันมีอะไรบ้างคะเ่ยมันมีสองคือในนี้ถ้าจัดกรุ๊ปจริงมันจะมี2อย่างคือส่วนที่ขยายนี่คือส่วนที่เพิ่มเติมกับส่วนที่แตกต่างส่วนที่เพิ่มเติมก็คือของเดิมไม่มีแล้วเราเพิ่มเข้าไปส่วนที่แตกต่างก็คือคำสั่งเหมือนกันเนี่ยแต่การแปลความมันต่างกัน <C HA> อันนี้ก<อ>็ต้องต้องระวังทั้งคู่ระวังทั้งคู่ <C HA> นะครับเ <C HA> อาส่วนแรกก่อนเอาส่วนแรกนี่ไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คืออยู่ในตําราแต่นี้จะยกมาเห็นตัวอย่างนะครับ <C HA> ว่าอย่างเช่นส่วนที่เพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นตัวอย่างกําหนดให้ข้อมูลจากตาราง Employ รี่ที่ผ่านมานะครับ <C HA> ต้องการเรียกดูข้อมูลพนักงานแต่ไม่ต้องการให้แสดงเงินเดือนจริงค่ะต้องการไม่ไ้งินจริงนะครับโดยข้อมูลเงินเดือนให้แสดงหนึ่งสำหรับคนที่มีรายได้มากกว่าสี่หมื่นห้าน้องนแสดงเป็นศูนย์นะครับ เราสามารถดำเนินการได้ดังนี้นะครับจะสังเกตว่าจะใช้คำสั่ง select employee id Name position และตรงนี้ใน Standard จะไม่มีนะครับที่บอกว่า salary มากกว่า45,000่ะอันนี้มันมีแต่เฉพาะในตรงนี้เท่านั้นสิ่งที่มันแสดงก็คือถ้า salary มากกว่า45,000มันก็จะแสดงเป็น1ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็น0นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้งานให้เห็นนะครับ มันก็คือมันช่วยทําให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นและอ่อนตัวในการที่เราจะมาไปใช้งานแต่ก็อย่างที่บอกส้าเราเอา Import ตรงเนี้ยไปใช้กับอันอื่น Export ไปใช้กับที่อื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กก็ต้องมาดัดแปลงคําสั่งนี้เอาเองนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้เมื่อกี้ส่วนที่ขยีที่แบบเพิ่มเติมครับผมส่วนที่เพิ่มเติมนะครับนี่มาดูส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานนะครับ คำสั่งต่อไปนี้ครับกำหนดให้ตารางที่1เนี่ยประกอบด้วยคอลัมน์สองคอลัมน์นะครับคอลัมน์หกับคอลัมน์สโดยค่าเริ่มต้นคอลัมน์หเป็น10คอลัมน์ที่2เป็น50นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะดําเนินการด้วยคําสั่งอัปเดตนะอัปเดตตารางนะครับโดยที่เซตคอลัมน์หเท่ากับคอลัมน์หบวกหนึ่งแต่ที่นี้คือ1 0บวกหก็เป็น11บเอ็และเซตคอลัมน์สเท่ากับคอลัมน์หถ้าเป็นมาตรฐานธรรมาตรฐานนะ่สองคำสั่งเนี้ยมันจะ ทำงานพร้อมกันค่ะคำว่าทำงานพร้อมกันน็่คือมันมันก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันใช่คือคืออันเนี้ยเขาล้องสองต้องเป็นสิบค่ะนะครับแต่ว่า MyS q l ไม่ได้ทำอย่างนั้นคือมันดันทำคำสั่งแรกก่อนค่ะเอาค่าคำคสั่งแรกไปมาใช้เลยค่ะเพราะนั้นคำสั่งที่2ก็เลยกลายเป็น11ด้วยค่ะเพราะว่าพอเปลี่ยนมาเป็น10ปุ๊บแล้วมันก็เพิ่มไปอีกหนึ่งเออเป็นสิบเอ็ดเพราะนั้นเวลาที่ดึงข้อมูลออกมาเนี่ยอาจจะเอ้ไม่ทำไมไม่ตรงกับ ที่เราเรียนจากมาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งซึ่งอันนี้มันจะมีหลายคําสั่งตั้งาก็ไปดูเอาค่ะครับใช่ค่ะเป็นเรื่องของการเหมือนอัปเดตใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วในเอกสารการสอนก็ยังมีพวกแบบ select into อะไรพวกนี้ใช่ครับซึ่งซึ่งมันแปลความต่างจากค่ะครับผมอันนี้ก็ตั้งศากต้องไปดูว่าเออถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาเป็นเฉพาะใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าแตกต่างกันยังไงนะคะอันนั้นคือในหมวดของ MySQL นะครับนี่มาดู SQL Server เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างจะพอเพลาก็เลยเนี่ยเอามาแนะนำไว้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะหัวข้อก็จะเหมือนกันคือเราควรจะเรียนรู้พื้นฐานนะครับไอ้สองคือการจัดการข้อมูลใ้ตารางและไอ้สามคือภาษาภาษาของ SQL Server เรนี่ยเรียกว่า TSQL เป็นภาษาที่ ตัดแปลงมาจากภาษามาตรฐานอีกทีนึงก็คือเหมือนเป็นภาษาเฉพาะของเขาของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะคก็อาจจะมีคําสั่งที่แบบเพิ่มเติมมาจากอันเดิมที่นักศึกษาเรียนปกตินะคะในส่วนของพื้นฐาน SQl Server เนี่ยมันก็จะเรียนมันก็จะมีเรื่องที่ควรรู้คือเครื่องมือและรุ่นของมันนะครับมันจะมีหลายรุ่นจะเลือกใช้ได้เหมาะสมในเการติดตั้ง s q l Server นะครับตอนนี้ตัวรุ่นของ s q l s e r v e r เนี่ยก็จะมีหลักๆเป็น2กลุ่มคือรุ่นหลักรุ่นพิเศษค่ะ ไอ้รุ่นหลักนี่คือรุ่นเสียต่างนะฮะถือรุ่น enterprise พุฒนานี้คือรุ่นใหญ่สุดเหมาะสำหรับพวก Data Center เก็บข้อมูลขนาดใหญ่มีการธุรกรรมออนไลน์ใช่อะไรเงี้ยนะครับส่วนรุ่นธุรกิจอจฉริยะเนี่ยก็จะไม่เน้นการออนไลน์แต่เน้นพวกพนานทต่ดิคชองต่างๆก็คือเอาไว้วิเคราะห์ทำนายดูพฤติกรรมลูกค้าอะไรเงี้ยนะครส่วนรุ่นมาตรฐานเนี่ยก็คือขนาดย่อมๆสำหรับใช้งานทั่วๆไปองค์กรขนาดเล็กครับส่วนรุ่นพิเศษเนี่ยก็จะมีดุ่สำนักพัฒนาเอาไปใช้พัฒนานี่ก็ฟรี รุ่น Express ก็คือรุ่นฟรีที่เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยจะรุ่นนี้สำหรับสำหรับเว็บก็คือเป็นฐานข้อมูลที่รองรับการทํางานใช้งานบนเว็บะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรุ่นบนนี้ถ้านักศึกษาจะดาวน์โหลดมาลงเองนี่ก็คือต้องเสียค่าลิขสิทธิ ใช่ครับเพียงแต่อาจจะมีจำกัดจำกัดว่าใช้ด้นนี้กี่วันถือต้องเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่ที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยก็คือเป็นรุ่นด้านล่างนะคะเริ่มเป็น d e v e l o p e r สามารถโหลดมาลงได้หรือ e อ็กซ์เนะครับแต่ใช้กับการเรียนการสอนนะครับได้ค่ะครับผมตอนนี้พอพอทราบอย่างนี้แล้วนักศึกษาก็ดาวน์โหลดก็ไปที่รัฟทายของมัล o คซอฟครับไปดาวน์โหลด SQL Server มาเหมือนเดิมนะครับดูว่ามันเป็น32บิตหรือ64บิตขึ้นอยู่กับเครื่องของนักศึกษาถ้าดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง นี่ในการติดตั้งของ s ิ l Serv ิรนิดนึงก็คือมันจะซับซ้อนกว่าตัว MySQL ตรงที่ว่ามันจะมีพวกพ r e r ิ q u ิ s i t ต้องมี SDK ของตัวตัวนี้มันก็ไม่ยุงย่งยากครับมีข้อความแจ้งเตือนอะไรมาถ้าเราขาดเราก็ไปดาวน์โหลดเท่านั้นเองดาวน์โหลดตัวที่เขาต้องการมารใช่ไหมคะครับผมพอดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานนะครับและนี้ในการใช้งานของของ SQl Server เนี่ยมันจะมีเครื่องมือมาใช้ที่สะดวกสบายเพราะเนื่องจากมัน เขามานก็เสียตังค์เ <c oughs> ขามัจะมีเค,ม <c oughs> เครื่องมือเครื่องมือเขาเรียกว่า S S M S นะครับแล้วก็พอใช้เราจะใช้เครื่องมือนี้ในการจัดการฐานข้อมูลและจัดการตารางะนะครับตอน,นี้ตัวเครื่องมือ S M S นย,ย่อม,มาจาก s q l Server Management Studio ค,ค,คือเขาเป็นสตูดิโอคือมันเป็นศูนย์รวมของทุกๆอย่าง่มว่าจะสร้างจะ create จะอะไรต่างๆประมวลผลนะครับทีนี้ในการเข้าใช้ S S M S นะครับทางซ้ายมือสุดั้งสาวใช้ Windows วิดีโอสิบนะครับ <c oughs> มันก็จะคลิกไปที่มุมซ้ายสุดนะครับจะขึ้นเมนูมาในหมดเแล้นะมันจะมีคําว่าซิคล์เซิร์ฟเอย่างตรงกรณีผมเนี่ยติดตั้ง2014 <c oughs> 2 0 1 4ันสิบสี่มเหนือนิวสตูดิโอไปพอคลิกไปมันจะขึ้นหน้าจอเป็นมุมขวามาน,นี้มา <c oughs> ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ไทยถ้าเราจะใช้งานเดต้าเบสก็เป็นเดต้าเบสเอนจินถ้าจะใช้งานอื่นๆก็จะมีพวกอื่นว่าไปตั้งแต่เครื่องที่ใช้ส่วนเซิร์ฟเวอร์เนมนี้ถ้าเราอย่างผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ <c oughs> default มันคือ SQL Express ก <c oughs> ็ใช้ตามนัั้นนะครบ <c oughs> ส่วน authentication เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับมันจะมีหลักก็เป็น window s authentication sql server authentication หรือ mix mode หมายถึงอะไรถ้า window s authentication เราก็ใช้ user หรือ pass และบัญ uh, ชีผู้ใช้ของเครื่องของบบ windows ถ,ถ้าเกิดเป็น sql server เราก็ต้องไปสร้าง user ใน sql server แล้วก็เอา user นั้นมาใช้ทำ mix mode ก็ใช้ทั้ง2อย่างนะครับอันนี้ผมก็ใช้ windows ไปเพื่อง่ายนะครับพอเรากด connect บึ้งไป มันก็จะเข้าหน้าจอเข้าหน้าจอนี้มาเห็นว่าหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอมาตรฐานของ Windows นะครับคือทั้งบนสุดก็จะเป็นเกี่ยวกับเมนูต่างๆทางซ้ายมือก็จะเป็นอ็อบเจกต์นะครับว่าอันนี้มี Databa าเมีเรื่องเกี่ยวกับ Security Serv e r o b j e c t การอันนี้ข้อมูลสกับการทำเพลิเคชันและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการนะครับคือน,นี้คือหน้าจอตัวนี้ถึงเราจะใช้อะไรเราก็ไปเลือกเมนูให้ถูกนะครับนี้ถัดไปนะครับในส่วนการจัดการฐานข้อมูลอันนี้มันก็จะเหมือนกับ sql เรรรราาาา้้้้อตัวะบบเเขหนจได ้วเราก็แรกเลยเราก็จะมาฐานข้อมูลแล้วนี่ต้นน,ะะนี่ฐานข้อมูลของซิคล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลสองประเภทฐานข้อมูลระบบคือตัวซิคลเซิร์ฟเวอร์เป็นต,ตัวสร้างขึ้นมาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างคือเราใช้ Cre a t e d a t a b a บ e เนี่ยมันจะอยู่ในหมวดที่สองะนฐานข้อมูลระบบเรารู้ไว้เผื่อว่าถ้าเราเข้าไม่ได้หรือหรือทำไอ้นี่ไม่ได้จะดูว่าฐานข้อมูลระบบอาจจะเสียหายเราก็ต้องซ่อมแซมมันนะครับ ใฐานข้อมูลระบบเนี่ยมันจะมีอยู่5้าตัวตัวตัวมาสเตอร์เดี๋ยวสำคัญที่สุดถ้าตัวมาสเตอร์เสียหายคือเราเข้าบ,บุบไม่ได้แน่เพราะ,ะมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยูเซอร์พ d สด้ใช้ตรงนั้นอยู่ทั้งหมดหอยูนั้นอยู่นะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลโมเดลเวลาที่เราเคียดเดต้าเบสคีดเทเบิลเนี่ยมันจะเอาตัวนี้ไปเป็นเทมเพลตอันนี้สําคัญเสียหายเราก็จะมีปัญหาในการสร้างเดต้าเบสก็คือจะไม่มีตัวมาช่วยครับ อันแรกเลยถ้าเสียหายแล้วเข้าระบบไม่ได้ครับส่วนฐานข้อมูล MSDB เนี่ยใช้สำหรับทำพวกงานออโตเมชันน่ะเช่นทำจ็อบสกิปดวลิ่งให้การแจ้งเตือนอเลอร์ตนะครับส่วนฐานข้อมูลตัวที่4เนี่ยจะเป็นเทมส์ DB ใช่เช่นเราจะเขียน r ลิสไลท์เข้าไปยังฐานข้อมูลเนี่ยเราจะมีที่พักข้อมูลก็จะมาพักเก็บที่ temp DB อันนี้ก็จะเกิดขึ้นระดับไปนะครับมันมันไม่มีคงอยู่สร้างใหม่ลบไปทุกครั้งเป็น store for s u r e ไปให้เก็บไว้ชั่วคราวใช่ไหมคะคือเราเปิดฐานข้อมูลมาอันนี้ก็สร้างขึ้นพอเรา ปิดระบบอันนี้ก็ถูกลบไปส่วนอันที่ห้าในฐานข้อมูลสอดเนี่ยไว้สําหรับเวลาที่เราอัปเดตเวอร์ชันจากเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้มันจะเก็บข้อมูลต่างๆไว้แต่อันนี้มันกาหนดสิทธิ์ทอ่านได้อย่างเดียวหมายความว่าเราไม่สามารถจะไปสร้างอะไรกับมันได้ค่ะอันนี้ก็คือหลักๆของตัวโปรแกรมตัวนี้มันมีอยู่เท่านี้นือตักก็ต้องตัวระบบที่ให้มาใช่ค่ะต้องเข้าใจคอนเซปต์ของแต่ละตัวนิดนึงใช่ครับทีนี้ เราจะสร้างเองแหละอันนี้คือระบบให้เนี่ยจะสร้างเองเราจะสร้างเองก็ง่ายๆนะครับเราไปที่ New Database นะครับคลิกปุ่มขวาที่ตรงหมด Database คลิกปุ่มขวาขึ้นมามันก็จะมีเมนูให้เลือกเห็นไหมครับเลือก New Database พอเลือกมาเึ้่มมันก็จะเป็นเมนูทางขวามือจะเห็นว่าเราจะใช้ชื่ออะไรเน n e ์เราก็ปล่อยไว้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีสองบรรทัดข้างล่างเห็นไหมครับว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีชื่อเราจะเข้าเนมเราจะตั้งชื่ออะไรก็ ตรงนี้มันเปลี่ยนได้เลยเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงมันจะใช้ชื่ออะไรก็ได้อย่างผมเนี่ยให้ชื่อคำว่าจ็อบนะครับแล้วจากดตทาเบสมันก็จะสร้างหลอกไฟล์ขึ้นมาด้วยแราวเพื่อเก็บข้อมูลบันทึกว่าการเข้าใช้งานของดตทาร์เบทนี่ระบบมันจะให้มาทั้งสองตัวะนะครับส่วนเนื้อที่อินิเชียลต้องการจะเริ่มต้นกี่เมกเป็นห้าเมกเป็นหนึ่งเมกก็ว่าไปถ้าถ้ามันเต็มแล้วเราต้องการให้ขยายทีละกี่เมกอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วพอเราสร้างเสร็จ มันก็จะมาปรากฏเป็นชื่อใต้เดต้าเบสค่ะอย่างในกรณีที่ผมสร้างเดต้าเบส Jobs ขึ้นมาเห็นไหมคบว่ามันจะมีเทมเพลตเทมเพลตมันจะสร้างไอ้พวกข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ให้มันก็เป็นโฟลเดอร์ย่อยๆให้นะครับก็จะมีว่าแต่ละอันที่เกี่ยวกับเดต้าเบสมันก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติเวลาเราเขียนเดต้าเบสใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้พอเสร็จแล้วเดต้าเบสจะสร้างตารางยังไงก็ไปที่ตารางคลิกปุ่มขวา table นะครับ,นะรบแล้วก็เราก็จะขึ้นหน้าต่ออย่างนี้มา เราบอกเลยว่าคอลัมน์เนียมจะเป็นอะไรเดี๋ยว้าท้ายคลิกมาก็จะมี dropdown ให้เลือกเป็นอะไรเนาไหมถถ้าเราคลิกไปที่ fill ไฟไดฟ f ลหนึ่งนะครับสมมติว่าคือ project id อย่างเงี้ยเราเลือก dropdown integer ไอเดฟิล์เหล่านี้มันก็จะมี property มันเองนะครับว่าเราต้องการจะให้เป็นยังไงเป็นคีย์เป็น identity คือเป็นเป็น key ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลเหล่านี้มาให้เติมทุกอย่างเป็นเมนู b a s หมดคืออันนี้มันเป็นเหมือนลักษณะ user interface ใช่ครับใช่ไหมคะปกตินักศึษามมาต้อง create database พูดชื่ออะไรเงี้ยใช้เป็นคอมมานด์ไลน์เป็นภาษา SQL นะคะคอันนี้จริงๆคือเขาทําให้แต่เป็นเป็น user interface แล้วนิสาก็แล้วเขาก็ไปแปลงเป็นภาษา SQL ก็ไปทํางานครับอันนี้ก็อาจจะกอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าถ้าคนชํานาญแล้วหรือจะเขียนโปรแกรมก็อาจจะแล้วแต่ความชอบ,บซึ่งก็ม่ให้ใช้ทั้ง2อ,อย่างค่ะ S <S <S ก็คือตอนทำรัตเต้าเบสแรกๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้งานง่าย <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเกิดไปตอนจัดการกับข้อมูลแล้วค e ิวเรียกว่าโคดเออค e ิวเรียแล้วมันเอ๊ะทำไมมันทําไม่ได้ครับผมนักศึกษาก็เอาความรู้ที่ SQL ที่เรียนไปเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้ครับผม <S <S 2> <S 2> พอเสร็จแล้วก็เซฟนะ <S 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 อันนี้ก็พอทำเสร็จแล้วก็เซฟทุกเซฟที่โปรเจกต์นันที่ที่เอามาให้ดูเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเมนูภายใต้ตารางขึ้นมานะครับว่าตารางที่เราชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์นะครับส่วนไอ้ดีพีโอจุดเนี่ยเจ้าของ ดีฟอร์ก็คือเจ้าของจะเป็น d p o จุดแล้วเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปก็ <c oughs> เป็นว่าเดตเบสเนี้ยใครเป็นคนสร้างครับหรือ<ช>ตารางนี้ใครมีคนสร้างย่อยออกมานะครับเพราะมันจะมองเป็นอ็อบเจกต์เดตเบสตารางว่าไปส่วนตารางอันเนี้ยมันก็อย่างผมเนี้ยผมมีอยู่ฟิลอยู่ห้าฟิลมันก็จะขึ้นมาเป็นชนิดอะไรให้ดูค่ะครับผม,ผมกระถือว่าใช้งานง่ายขึ้นนะคะแล้วสําหรับส่วนที่จันบอกว่าแตกต่างอะคะแตกต่างนที่บอกว่าเป็นภาษาเฉพาะของ SQL ของตัวนี้ครับ คือในส่วนของภาษา T-SQL เนี่ยนะครับก่ออื่นเราจะป้อนภาษาเข้าไปตรงไหนก่อนะจะป้อนได้ยังไงในเมนูของทเท์ในจอตรงนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเมนูให้นักศึกษาเข้าไปใส่คำสั่งเหมือนกับหน้าจอดำๆนะครับไอ้อเมนูนั่นคือคำสั่ง New Query มันจะเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมาค,ครับสาพิมพ์คำสั่งเสร็จจารันก็กด u q e อันนี้ก็ใช้เหมือนทั่วไปเป็นคอมมานด์ไลน์ได้ใช่ใช่ครับก็คือพิมพ์คอมมานด์ไลน์กันในหน้าจอขาวจารันก็ u q e ไปนะครับ ทีนี้ในส่วนในส่วนนี้ถ้าเราใช้งานทั่วๆไปก็คือคำสั่ง Create Database แล้วก็ไปนะครับแล้วก็คำจะใส่ดังนั้นเราก็สร้างตารางแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับทีนี้ในส่วนของ Database เบสเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันว่าเราสามารถระบุว่าจะให้ไฟล์นี้นไปเก็บที่ไหนแล้วขนาดเริ่มต้นต้องการให้อย่างเนี้ยต้องการขนาดเท่าไหร่เช่น1นึ่งจิกนะครับแม็กซไซส์แม็กซไซส์คือเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดมันเต็มแม็กซไซส์แล้วเนี่ย เราต้องการจะให้ขยายทีละเท่าไหร่ค่ะทั้งตัวที่เป็นด a ต a b a s e เบแลวก็ตัวที่เป็นหลอกระบ,บุได้หมดนะครับนี้นี่เสร็จจุดเด่นของภาษา tsql ก็คือมันจะใช้งานลักษณะของที่เป็น p r o c e d u e เขาเป็น p r o c e d u e คือมันลักษณะเชิงโปรแกรมนี่คำว่าเชิงโปรแกรมมมีมากหนึ่งมันต้องมีการ declare ตัวแปรได้นะ syntax ในการประกาศตัวแปรคือใช้คำว่า declare De okay. แล้วก,ก็การสร้างตัวแปรก็จะใชต้ตัวนี้นะครับ add s i g n อยู่ข้างหน้า แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรแล้วก็ชนิดตัวแปรนั้นเป็นชนิดอะไรเขาบอกไปถ้ามีหลายตัวใช้คอมมาขั้นไปขึ้นมาทัดใหม่ก็ดีแคลร์อีกนะครับอ๋ออันนี้ก็ลักษณะของการที่เหมือนเราสามารถประกาศเรียกว่าลักษณะเป็นโปรแกรมใช่ครับเราเรากำหนดค่าก็ใช้คําว่าเซตกำหนดค่าไปนะครับจะเซตให้กับค่าก็ได้หรือใช้กับคาสั่งเซตก็ได้แล้วมันก็จะมี if มี y ตามตารางก็จะบอกไว้นะครเราจบมันก็จะเป็น end ะก็จะเป็นการจบไปเราก็จะมีคําสั่งตั้งชื่อยได้ก็ไปดูนักศกึกษาเข้าไปดูนะครับตอนนี้พอเสร็จแล้วมันไปเก็บไว้ที่ไหนค่ะเมื่อเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะเมื่อตะกี้ก็จะเขียนว่าอันเนี้ยมันก็จะไปเก็บไฟล์ใต้โปรแกรมมนนทึร,รี่ตรงนี้ะนะครับนี้เฮดเดอร์เบดที่จ็อบในจ็อบเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นตารางมันจะเก็บหมดตารางน,นี้จะเก็บในหมวดนี้ต่อไปนะครับเนี่ย เพราะนั้นเมื่อกี้นี่ครับอย่างที่บอกครับถ้าเราต้องการจะสร้างเป็นชื่อโปรเซียร์ถึางนั้นก็ใช้คําสั่ง create procedure แล้วก็ชื่อค่ะแล้วก็บอกมาเลยว่าเราจะมีตัวแปรอะไรค่ะตัวแปรตัวแปรนี้ก็คือข้อมูลขาข้าวนะท็อตทียเนี้คือข้อมูลขาเข้าเป็นอะไรนะครับทินอะไรแล้วก็จะมีคําสั่ง as ตัวนี้ก็เป็นโค้ดที่เราจะใส่แล้วก็จบด้วย go อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที ภาษาทีเอชแคนะคะ,นอ,ะคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาในหน่วยที่9้านะคะคทีนี้เรามาลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่านะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกนะคะโปรแกรมที่จัดการในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของ My SQL ทํางานในรูปแบบของเซอร์วิสคือข้อใดค่ะครับอย่างที่บอกครับมันคือตัวนี้ไมเอีแคดีที่เดียกก็คือตัวช้อยรวมมาเฉยๆค่ะก็เป็นไ y s q l d นะคะคะคบ สำหรับข้อต่อไปนะคะให้นักศึกษาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงการใช้งาน MySQL Server ด้วยรูปแบบ c l i e n t จากระยะไกลและการล็อกอินจากระยะไกลทุกคนะคะนี้นะครับอันนั้นได้พูดถึงว่ามันมีการเข้าอยู c 4แบบจำได้ไหมครับอันนี้ก็ถามแค่2แบบว่า,าความแตกต่างระหว่างการเข้าใช้งาน MySQL Server ด้วยคลีเอจากระยะไกลและการอินจากระยะไกลต่างกันอย่างไรครับ,รบก็คืออย่างที่ได้ไดกล่าวไปแล้วนะครับ การใช้งานในรูปแบบไคลเอนต์จัระยะไกลเป็นการใช้งานโปรแกรมที่อยู่ที่เครื่องที่อยู่ที่อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ MySQL ได้และสั่งประมวลคำสั่ง SQL ได้ส่วนการใช้งานแบบล็อกอินจากระยะทางไกลเนี่ยก็คือเป็นการใช้งานโปรแกรมไคลเอนต์ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเราล็อกอินเข้าไปใช้ตรงนั้นล็อกอินเพื่อที่จะเข้าไปใช้รีซอตรงนั้นนะคะซึ่งในการการใช้งานเนี่ย อาจารย์ได้สรุปไว้ว่ามันมีทั้งหมด4ี่รูปแบบใช่ไหมคะอันแรกก็คือโปรแกรมที่อยู่บนเครื่องเดียวกับ MySQL เลยก็คือ local client local client นะคะแบบที่สองก็คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บเป็นเป็นเว็บเบราว์เซอร์ให้ใช้ครับผมครับอันที่สามสีคือตามนั้นสามสีก็คือตามนี้นะคะทราบในส่วนของ SQl Serv เซรอนะครับก็ง่ายๆไปนะคะอันนี้เนี่ยคำสั่งเนี้ยมันอยู่ในในตำราเรียนอยู่แล้วนะครับว่าตัวคือให้นักศึกษาแสดงผลลัพธ์ ของคำสั่ง select name comma s comma department เท่ากับนะครับนี่เขีนว่ามีเท่ากับแล้วก็เป็น case ในสิ่งที่ต้องการให้นักศึกษาก็คือว่าเวลาที่มันแสดงผลมันแสดงผลด้วยชื่อ name salary และก็ department เป็น field นะครับส่วน d e p id เนี่ยตอนที่เราเก็บเราเก็บเป็นตัวอักษรย่อแต่เวลาที่แสดงผลเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงผลเป็นชื่อเต็มเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง case เ <Please. S 2> ราผสมด้วย case ก็คือมายว่าถ้า d e p id เท่ากับ it ให้แสดงเป็น Information t เทคโน l o g y ถ้าเรียบไอดีเท่ากับ PS ให้แสดงเป็น Personal a นะครับ ac ก็ Accounting ถ้าไม่ใช่ทั้งสามอย่างเขาให้แสดงผลเป็นอื่นๆนะครับเะนั้นผลที่ออกมาุดตาตารางข้อมูลเป็นดังนี้นะครับผลที่จะแสดงออกมาก็จะเป็นจะได้อะไรจะได้อะไรนะครับสารองคิดดูนะคะว่าตารางข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีไอตารางนี้นะคะมีฟิลเนมฟิลซา a ์ลีแล้วก็ฟิล เดฟไอดี <pp> ID, นะคะที <ừ. S 2> นี้เราก็มีการอบอกนิยามไว้ว่า IT ไอทีหมายถึงอะไร ps หมายถึงอะไรแล้วก็ ac หมายถึงอะไรครับผมค่ะครับ,รบผลที่แสดงมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเอาพุทที่ได้นะคะอันนีเนเนเน้เป็นตัวอย่างเนี่ทสาวทำไมไม่เก็บเป็นตารางเป็นรหัสเป็นนั่นไปเลยนี่อย่างเป็นตัวอย่างเพื่อจะใ,ให้ง่ายให้ษาเห็นภาพออกว่าการใช้ไอทีโปรเซสเซอร์อย่างง่ายมันเป็นยังไงนะครับ esl โทษทีครเบทีเเป็นยังไงใช่ค่ะทีนี้ลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะจงอธิบายผลของการ ที่ผู้ใช้สร้างตาราง Table ลเพื่อไปจัดเก็บที่ฐานข้อมูล Resource นะคะครับอันนี้สาคงจะพอนี้ก่อนนะครับผมว่าฐานข้อมูลระบบมันมี Master MSTDB มีโมเดลมีอะไรใช่ไหมคะครับค่อันนี้พวกนี้ถ้าถามว่า r u s o u เนี่ยถ้าเราสร้างตารางเทเบิลเพื่อไปจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นยังไงค่ะคำตอบก็คือได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้คะนั่นบอกว่ารีซอสเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่อ่านอย่างเดียวค่ะมีไว้สบ ทำประโยชน์ของมันนะครับเช่นเหรับอัปเกรดเวอร์ชันก็คือที่บอกว่าจะบอกว่าเวลาดูเวอร์ชันดูอะไรก็มาดูตรงนี้นะคะเ <ผม S 2> พราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือบอกว่าต้องการที่จะเอาไปไว้ตรงนั้นไว้ตรงรีซอสนี่ก็คือไม่ได้นะคะแ <ผม S 2> สดงว่าสรุปแล้วเนี่ยสัตว์ต้องจาคอนเซปต์ของแต่ละตัวให้ได้นะคะคในหน่วยนี้หลักๆเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะเรียนซอฟต์แวร์ไป2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือ mysql ตัวที่2ก็คือเป็น sql server นะคะ2ตัวนี้หลักๆต่างกันยังไงบ้างคะคืออันที่หนึ่งเลยเนี่ย รูปแบบการใช้งานก็ไม่เหมือนกันแล้ว <คะ S 2> แล้วก็ตัวเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้เนี่ยสังเกตว่าจริงๆแล้วเมสเซมันจะมีพวก p h p m ชีไมเต่างๆเต็ไมไปหมดน<ค>ะครับแต่การใช้งานของแต่มันไม่ผูกติดแต่ถ้าเ,เกิดซีร s e r เซิเนี่ยคุณต้องใช้ s s เ s เลยน<ค>ะครับแล้วก็จะส่วนตัวภาษา SQL ก็ต่างกันอันน <คะ S 2> าจะเป็นอันนั้นจะมองมาตรฐานมากกว่า <คะ S 2> ก็จะมีส่วนต่างส่วนขยายตัวนี้จะเป็น TSQL แตกต่างกันไปนะคะแ,แล้วก็มีการกําหนดตัวแปรได้มีโปร c ซีเ r อร์ได้ก็จะเน้นไปทันนั้นแต่ว่าหลักๆแล้วก็ส่วนตัวการกลางเช่น Create คำสั่งพวกพื้นฐานเนี่ยจะคล้ายๆกัน หลักๆแล้วนะคะนักศึกษาก็เอาจากที่นักศึกษาฝึกทำนะคะมาลองสร้างดัตเตอร์เบดดูนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะถึงแม้ว่า MySQL ตอนแรกจะเป็นโอเพนซอร์สโหลดได้ฟรีนะคะหรือว่าตัว SQL Server จะเป็นแบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้นักศึกษาก็สามารถมีเวอร์ชั่นที่เสียเสียตังค์ทั้งคู่เสียตังค์ทั้งคู่แล้วก็เอามาทดลองนะคะในการลงสําหรับหน่วยนี้ก็ทําให้นักศึกษาเข้าใจในการทํามากขึ้น หน่วยนี้วัตถุประสงค์คักศษาต้องลองดาวน์โหลดมาติดตั้งและใช้งานจริงนะคะเพราะที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่เกลนเพื่อหเห็นภาพโดยรวมเท่านั้นค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ของเราก็มีรูปแบบไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะสําหรับหน่วยนี้นักศึกษาก็มีข้อแนะนํำไหมคะสาหรับนักศึกษาที่หน่วยนี้เสร็จแล้วจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบให้ได้ค่ะครับกอ็อย่างที่อย่างที่แนะนําไปก็คือบางอย่างที่ ขั้นตอนการติดตั้งว่ามีทั้งในอาจจะไม่ต้องจานักนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยอะไรที่เป็นคอนเซปต์ต่างๆที่ควรจะรู้ควรจะรู้ด้วยนะครับอะไรอย่างนงี้นะครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นาวากาศเอกดรสิทธิศักด์สายเงินเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนักศึกษาสำหรับการสอนเสริมของ ชุดวิชานี้นะคะในครั้งที่สามสำหรับตอนนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะหากนักศึกษามีข้อสบคำถามหรือข้อสงสัยนะคะนักศึกษาสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่กระดานสนทนาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาที่ www stu ac th แล้วก็เลือกที่สาขาวิชาแล้วก็เลือกกระดานสนทนานะคะสำหรับการสอนเสริมในครั้งที่สามนะคะและหากนักศึกษาร้องการรับชมการสอนเสริมย้อนหลังนะคะนักศึกษาสามารถเข้ามารับชมได้ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชช่อง STU o Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 8หรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะเข้ามาที่ www.stu.ac.th o เลือกที่ e-tutorial แล้วก็เลือกชุดวิชา96408การจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะก็สำหรับครั้งนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ